นี่มีกระแสข่าวเรื่องของการพิจารณาการยกเลิกกฎอัยการศึกแต่ว่าล่าสุดมีการยืนยันมาชัดเจนจากทางรัฐบาลและคสช.มีความเคลื่อนไหวทางการเมืองจากหลายขั้วนะคะรวมถึงยังมีสถานการณ์ความไม่สงบอีกด้วยค่ะโดยที่ในการประชุมคณะรัฐมนตรีและคสช.วันพรุ่งนี้จะยังไม่มีการพิจารณายกเลิกกฎอัยการศึกนะครับดังนั้นจึงขอให้ทุกฝ่ายเคารพกติกาไม่ทำผิดกฎหมายเพื่อให้บรรยากาศการปฏิรูปนั้นสามารถเดินหน้าต่อไปได้มาแล้วประชาชนต้องช่วยผมนะถ้าท่านคิดว่าถ้าท่านมองแง่เดียวท่านก็บอกให้ผมยกเลิกแต่ถ้ามันเกิดเรื่องขึ้นมาแล้วปฏิรูปไม่ได้ทำอะไรไม่ได้แล้วใครจะรับผิดชอบให้ผมเป็นคนรับผิดชอบแต่ผู้เดียวต้องเข้าใจชีวิตผมนะผมไม่ได้กลัวอะไรอยู่แล้วแต่ชีวิตผมเนี่ยผมแบกภาระมาผมด้วยที่ผมไม่ได้อะไรเลยนะได้เป็นนายกเหรอมันก็ไม่ใช่นะหรือจะได้ผลประโยชน์ถลึงผมก็ไม่ได้นะเช่นเดียวกันกับผู้บัญชาการทหารบกที่ยังคงเห็นความจำเป็นในการดูแลความสงบเรียบร้อยและควบคุมการแสดงออกที่ไม่เหมาะสมนะครับจึงขอให้ทุกฝ่ายให้ความร่วมมือกับคสช.ผ่านช่องทางที่ถูกต้องด้วยส่วนที่เห็นต่างไม่เข้าใจอะไรต่างๆก็ต้องส่งความคิดเห็นที่มีความต้องการจะแก้ไขอย่างไรก็ต้องเข้าสู่คณะกรรมการในแต่ละคณะที่มีอยู่นะครับอันนี้ก็คงจะต้องช่วยกันแล้วก็ขอความร่วมมือสำหรับการมอบนโยบายกับผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงและผู้บังคับหน่วยระดับกองทัพครั้งแรกนั้นผู้บัญชาการทหารบกได้กำหนดให้ปี2558เป็นปีแห่งการปฏิบัติงานที่มุ่งผลสำเร็จจึงขอให้กองทัพภาคทั้ง4เร่งทำงานให้เป็นรูปธรรมลำดับแรกก็คือการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เห็นผลชัดเจนภายใน1ปีด้วยการลดสถานการณ์ให้ได้ร้อยละ50ครับ